ัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสริยาต้องมาจากพักดีค่ะและดิฉันนางสาวปรัฐกรเขียวชอุ่มค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับโรงเรียนหญิงล้วนย่านทิพวรรณกันค่ะนั่นก็คือโรงเรียนเซนโยเซฟทิพวรรณตั้งอยู่ในหมู่บ้านทิพวรรณ1ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งบริหารงานโดยเซอร์คณะเซนเปิลเดอะชาร์ดซึ่งพวกเราเรียกว่าท่านมาเซอร์ค่ะโรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะระดับก่อนประถมวัยหรือก่อนอนุบาล นะคะรับตั้งแต่อายุ2ขวบเลยค่ะส่วนระดับชั้นประถมศึกษามีให้เลือก2หลักสูตรค่ะคือ Intensive English Program และ Special English Program ค่ะส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะแบ่งออกตามสายการเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการเรียนวิทย์คณิตวิสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบริหารธุรกิจและศิลปภาษาต่างๆค่ะหากผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือโทรเบอร์023942128หรือ023941737ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในโรงเรียนกันค่ะตามมาเลยก่อนชมบรรยากาศทั่วไปขอนำทุกท่านขอพรแม่พระที่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนเราเรียกกันว่าถ้ำแม่พระค่ะยังมีศูนย์รวมจิตใจของพวกเราอีกคือรูปปั้นนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนค่ะซึ่งจะมีเด็กนักเรียนมาไหว้ขอพรโดยมีรุ่นพี่บอกว่าขอแล้วได้จริงโดยเฉพาะเรื่องการเรียนต่อไปเราจะไปดูความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการต่างๆที่จัดสำหรับการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนทุกสายการเรียนกันค่ะเริ่มต้นจากห้องสมุดมีความพร้อมบริการนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านและยืมหนังสือหรือเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องรักการอ่านสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่รักในการอ่านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องฟิสิกส์เคมีชีวะและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของประถมหรือห้องกาเก้นค่ะห้องคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาห้องฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ห้องพหุสังคมและห้องแนะแนวห้องให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนดนตรีสากลและห้องคีย์บอร์ดโรงเรียนของเรานอกจากจะส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนและความสะดวกสบายของนักเรียนเรายังมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่สนใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมรมวงโยธวาทิตชมรมดนตรีไทยชมรมนาฏศิลป์ชมรมทัศนศิลป์ชมรมบาสเกตบอลชมรมช็อตฟิล์มและชมรมอื่นๆอีกมากมายค่ะและเพื่อความสะดวกสบายในการจัดกิจกรรมเสริมยังมีห้องประชุมเซนต์แมรี่ห้องประชุมเซนโย
ลานอเนกประสงค์สนามเซนปอนลานกีฬาชั้น6ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นที่ฝึกทักษะได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนอกเหนือจากห้องต่างๆที่ทุกท่านได้ชมแล้วสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคือการดูแลจากเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะต่อไปเราจะพาไปดูโรงอาหารโรงอาหารของโรงเรียนจะแบ่งออกเป็น2แห่งค่ะซึ่งสะอาดมีพี่พนักงานดูแลอย่างทั่วถึงและจะมีร้านสหการสำหรับจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มในส่วนของร้านสหกรณ์จะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายต่างๆค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศอื่นๆภายในโรงเรียนกันค่ะพบกันที่โรงเรียนเซนต์ยูเซฟพิพวันนะคะ